ู้ชมยัง Health at Heart ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายสิ่งที่ดีที่สุดคือสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องหลายคนมีท่ามากมายมีอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่มันทำได้แค่แป๊บเดียวค่ะเพราะมันเหนื่อยมันต้องใช้ความพยายามมากการออกกำลังกายที่ดีจึงมีคนนึกถึงคำว่าต้องง่ายทำได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้จะพาไปรู้จักกับแชร์เอ็กซ์ไซส์การออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะกับทางด้านของคุณเบนจมาพรลิมปิเสถียรนะคะผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะขออนุญาตเรียกพี่อุ๋มแล้วกันนะคะดีค่ะประโยชน์ของเก้าอี้กับการออกกำลังกายมันทำประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนคะต้องบอกว่าคนที่เป็นวัยทำงานเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ทำงานเลยค่ะเก้าอี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ง่ายที่สุดสำหรับการที่เราจะออกกำลังกายแล้วก็ทำให้การบริหารร่างกายที่จริงว่าพูดไปแล้วเนี่ยได้เกือบทุกส่วนของร่างกายเลยทั้งท่านั่งแล้วก็ท่ายืนโดยใช้เก้าอี้เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งอันนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อของหลังแล้วก็มาที่ส่วนขาคือใช้ได้ทั้งหมดเลยเก้าอี้นี่มันต้องทุกประเภทไหมเพราะว่าเก้าอี้ที่ออฟฟิศหลายคนบอกก็มีพนักพิงบ้างไม่มีพนักพิงบ้างมีล้อเลื่อนบ้างไม่มีล้อเลื่อนบ้างที่สิ่งเก้าอี้เนี่ยอาจจะแอพพลายได้หลายๆท่านะคะแต่เก้าอี้ที่ไม่มีล้อเนี่ยอาจจะทำให้การทรงตัวบาลานซ์เราดีขึ้นหรือเก้าอี้ที่ไม่นิ่งจนเกินไปก็จะทำให้การออกกำลังกายการลงน้ำหนักของเราเนี่ยลงน้ำหนักได้อย่างสมดุลมากขึ้นเราถึงบอกว่าเก้าอี้นี่ที่จริงมันใช้ไว้นั่งอย่างเดียวที่บ้านก็มีงั้นแทนที่จะทำให้มันเป็นตามคำพูดว่าจะทำให้สะโพกใหญ่ก็ทำให้มันเล็กลงเฟิร์มขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเราสามารถออกกำลังกายใช้ทำกิจกรรมอะไรที่มักมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วเราก็มีความสุขด้วยเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นท่าแรกกันก่อนนะฮะครับผมท่าแรกนี่คือมีชื่อไหมฮะหรือไม่มีอ๋อจริงๆท่าแรกเป็นท่าลุกนั่งครับเริ่มเลยไหมครับเริ่มเลยฮะโอเคงั้นขั้นแรกเดี๋ยวเริ่มจากการนั่งก่อนนะครับพยายามนั่งให้ฝ่าเท้าเต็มฝ่าเท้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นให้หัวเข่าชี้ไปทางเดียวกันกับปลายเท้าครับหลังตรงนะครับหลังจากนั้นลองค่อยๆลุกขึ้นยืนก่อนค่ะครับอาจจะยื่นมือมาด้านหน้าสร้างการทรงตัวนิดนึงแล้วหลังจากนั้นลองค่อยๆย่อตัวลงไปค่ะให้ก้นแตะกับเก้าอี้อะไรประมาณนี้ลองทำสัก2ครั้งนะครับขึ้นแล้วค่อยๆย่อลงมันสควอทไหมคะท่านี้ใช่ครับมาจากสควอทเลยได้กล้ามเนื้อส่วนไหนคะท่านี้จริงๆจะเป็นต้นขาด้านหน้าเป็นหลักครับแล้วก็จริงๆกล้ามเนื้อส่วนต้นขาทำงานร่วมกันหลายส่วนควรจะทำกี่ครั้งอะต่อเซตจริงๆถ้าทำจนกว่าจะหมดแรงหรือว่า รู้สึกล้าได้ก็จะดีมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าวันนึงอยากจะจำกัดการออกกำลังกายสัก 20-30 ครั้งก็โอเคต่อรอบซ้ำสัก3รอบรอบละ 20-30 ครั้งอ่ะก็เป็นไงว่าเซต1ท่าที่2ครับพอท่าที่2นะครับเมื่อกี้เราเป็นช่วงล่างแล้วนี่เรามาเป็นช่วงบนบ้างค่ะเชื่อว่าสภาพสตรีบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของบายบายแล้วย้วยบายบายแล้วย้วยประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าไอ้ท่านี้มันไม่ใช่สำหรับการที่ทำให้แบบไขมันตรงเนี้ยสูญสลายหายไปก็ยังเป็นท่าที่ทำให้กระดกกล้ามเนื้อกระชับอยู่นะครับเราที่ท่าว่าไตรสเคปนั่นเองครับเดี๋ยวก่อนวิธีเริ่มปฏิบัตินะครับเริ่มจากการที่เราเอามือทั้งสองข้างในจับบริเวณขอบเก้าอี้นะครับอันนี้อย่างที่บอกเลยนะครับว่าเก้าอี้ต้องมีความปลอดภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าท่านี้ถ้าเกิดเก้าอี้ลื่นหรือว่าเก้าอี้มีล้อเนี่ยอันตรายแน่นอนนะฮะเมื่อมือจับขอบเก้าอี้แล้วครับให้เลื่อนตัวออกมาด้านหน้าครับให้สะโพกเราพ้นจากขอบเก้าอี้ครับงอข้อศอกครับลดลำตัวลงช้าๆโดยเกรงลำตัวตรงไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นออกแรงจากต้นแขนด้านหลังดันตัวขึ้นขออีกสัก3ทีครับลงซึ่งมันจะได้ตรงช่วงนี้ใช่คือถ้าเกิดออกแรงอย่างถูกวิธีนะครับก็จะได้ตรงกลุ่มกล้ามเนื้อเป้าหมายนะครับคือให้โฟกัสที่ตรงนี้ให้ออกแรงตรงบริเวณนี้อย่าเอาเท้าดันตัวเองขึ้นมาหลายคนเกรงเท้าแล้วดันขึ้นมาจะได้การกระชับที่บริเวณนี้ครับผมข้อควรระวังของท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเจ็บหัวไหล่ใครบางคนทำแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าลงลึกๆแล้วเจ็บนั่นแปลว่าหัวไหล่เราเนี่ยอาจจะมีอาการตึงตัวอยู่นะครับดังนั้นไม่ต้องฝืนนะครับลงเพียงเล็กน้อยเพียงพอครับลงให้รู้สึกว่าแขนได้ข้อศอกได้งอนิดนึงนิดหน่อยก็พอใช่แล้วออกแรงดันตัวขึ้นครับผมแล้วทำจำนวนครั้งมากสักนิดหนึ่งค่ะนะฮะอยากบายบายแล้วแขนกระชับก็ลองดูนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปทดสอบกันดูกันว่าร่างกายคุณผู้ชมเนี่ยทำได้มากน้อยแค่ไหน2ท่าก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาต่อกันอีก3ท่าวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับ